ย้อนกลับไปสมัยเมื่อก่อนแฟนบอลทุกคนเองคงรู้สึกใช่ไหมครับว่าอยากจะได้มีโอกาสได้ใกล้ชิดกับได้มีส่วนร่วมกับนักเตะที่พวกเราชื่นชอบให้ได้มากที่สุดแต่ก็ไม่รู้จะไปหาโอกาสนั้นได้จากที่ไหนจนการเวลาผ่านมาจนถึงปัจจุบันโลกของเราก็ได้มีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดวันนี้ทางผมและบิดครับจะมาทำความฝันนั้นของแฟนบอลทุกท่านให้เป็นความจริงด้วยไทยลีก NFT Project NFT Guard นักฟุตบอลอาชีพระดับไทยลีกหรือลีกสูงสุดของประเทศไทยที่จะมาปฏิวัติวงการฟุตบอลครั้งประวัติศาสตร์ที่จะพาวงการฟุตบอลไทยก้าวเข้าสู่โลกดิจิตอลเป็นชาติแรกในอาเซียนหรืออันดับต้นๆของเอเชียโดยจะรวบรวมเหล่าบรรดานักเตะจาก16สโมสรจำนวนการ์ดทั้งหมด176ดีไซน์หลายคนคงตั้งคำถามแล้วมันดียังไงแน่นอนว่า NFT หรือ Non-Fungible Token คือสินทรัพย์ดิจิตอลซึ่งมีข้อดีมากมายเช่นไม่สามารถทำซ้ำหรือลอกเลียนแบบกันได้และสามารถที่จะตรวจสอบกรรมสิทธิ์ความเป็นเจ้าของอีกทั้งมีมูลค่าตามความต้องการของตลาดลองตั้งคำถามกับตัวเองดูสิครับว่าจะเป็นโอกาสดีแค่ไหนถ้าแฟนบอลชาวไทยสามารถที่จะครอบครองการ์ดนักฟุตบอลในดวงใจหรือนักฟุตบอลสโมสรที่ชื่นชอบเป็นของตัวเองได้ซึ่งวิธีการเก็บสะสมการ์ดนั้นง่ายมากเลยครับวิธีที่1การสแกน QR Code ที่หน้าบูธกิจกรรมของบิดคาบหรือที่สนามแข่งขันที่มีการจัดกิจกรรมวิธีที่2สำหรับผู้ชมทางบ้านสามารถสแกนรับการ์ดได้ง่ายๆระหว่างการถ่ายทอดสดการแข่งขันไทยลีก1หรือ Rival Thai League วิธีที่3คือการซื้อกล่องกาชาปองเพื่อหาการ์ดนักฟุตบอลทาง www.bitcupnft.com หรือตามลิงก์ที่โชว์อยู่ข้างล่างบนหน้าจอของทุกท่านการ์ดที่สามารถสแกนเพื่อรับฟรีมีทั้งสิ้น 816,000 ใบและซื้อได้จากกาชาปองบน bitcupnft 432,000 ใบเท่านั้นนะครับโดยขั้นแรกจะต้องมีบัญชี Bitcup Next ก่อนจากนั้นโอนเหรียญครับจาก Bitcup Exchange มายัง Bitcup Next เพื่อใช้ในการซื้อกาชาปองไทยลีก NFT ผ่าน Bitcup NFT ได้เลยครับจะเห็นว่ามีแพ็คต่างๆให้เลือกมากมายตามความต้องการเลยครับราคาก็เพียง 0.5 ครับแต่ซื้อได้สูงสุดรอบละไม่เกิน10กล่องเท่านั้นนะครับอัตราความหายากจากการ์ด3ระดับทั้ง Normal และ Super Rare ก็จะอยู่ที่ Normal 60%แล 30% และซุปเปอร์แล 10% เมื่อถือครองแล้วโดยจำนวนที่จำกัดของตัวการ์ดรวมถึงผลงานและชื่อเสียงที่โด่งดังยิ่งขึ้นของนักเตะทำให้อนาคตการ์ดเหล่านี้จะหายากมากยิ่งขึ้นดังนั้นโอกาสที่แสนพิเศษนี้หายากมากๆเชื่อว่าหากใครถือครองการ์ด NFT เหล่านี้จะสามารถต่อยอดและร่วมประสบการณ์แห่งโลกอนาคตไปกับผมได้อย่างแน่นอนครับ